สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้แอดมินมีเรื่องราวการมโนไอเดียบันเจิดมาอีกแล้วแฟนๆของช่องถ้าเกิดเห็นภาพปันๆทำนองนี้ก็ต้องคิดแล้วแน่นอนนะครับว่าไอแอดมินช่องนี้นะครับมึงต้องไปโดนตัวไหนมาอีกแล้วแน่ๆไม่รู้เป็นกัญชาหรือว่าน้ำท่อมถึงได้มีความคิดสร้างสารรค์แบบดีๆอีกแล้วคลิปที่แล้วยังไม่ทันไรนะนี่คลิปถัดไปนี่มึงเอาอีกแล้วหรือไม่ต้องพักกันเลยเอาละวันนี้นะครับว่ากันถึงเรื่องของนักกีฬาศึกวันแชม้ยนชิ สี่มหัศัรรย์ที่จะสร้างสถิติให้กับสือกวนชเปี้ยนชิพซึ่งผมมองว่ามีบางคนก็ได้สร้างประวัติศาสตร์กับบางอย่างไปแล้วในสึกวันแต่ถ้าพวกเขาทําอะไรบางอย่างอีกแค่คนละครั้งหรือ2ครั้งนะครับพวกเขาจะยิ่งสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เป็นมิติใหม่ให้กับสือกวนชเปี้ยนชิพเข้าไปอีกแต่ละคนก็จะสร้างในรูปแบบแตกต่างกันนะครับโดยผมคัดพวกยอดมนุษย์มหัศจรอหันกรันยอพวกเนี้ยคัดมา4คนเป็นกลุ่มแฟนตาสติกโฟร์ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าในขณะนี้ ศึกวันเทพชิพก็อาจจะมีโปรเจกต์ลับที่อาจจะกำลังทำแบบที่แอดมินคิดก็ได้โดยแอดมินนี่ก็เหมือนกับเดาใจศึกวันนั่นแหละ4คนในวันนี้นะครับมีอยู่หนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสตร์ไปสำเร็จแล้วส่วนอีก3คนนะครับก็มาดูช้อยที่แอดมินสมมุติให้กับพวกเขาดูนะครับว่าถ้าทำได้นั้นพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรบ้างเริ่มที่แฟนเทสติก4ยอดมนุษย์มาศจรรย์นคนที่หนึ่งนะครับนั่นก็คืออนาโตลีมาลิคิน ที่ทำสำเร็จไปแล้วกับการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์การเป็นแชมป์ MMA 3รุ่นน้ำหนักทำให้มาริคินจากรัสเซียที่ซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูเก็ตไปแล้วนะฮะไม่ว่ามาเฟียต่างชาติหน้าไหนในภูเก็ตก็คงที่จะไม่กล้าหือท้าทายมาริคินอย่างแน่นอนและหลังจากจบศึกวันที่กาต้าไปมาริคินก็คงที่จะกินอยู่แบบปกติแล้วลมัง้งเพราะว่าถ้าเกิดจะให้มาริคินเนี่ยรีดน้ำหนักตัวเบวิวลงไปอีกนะครับไปที่รุ่นเวลเตอร์เวท เผื่อจะได้เจอกับคิสเตียนลีหรือมะเผอหน้าเวลานี้อาจจะได้ชิงแชมป์เฉพาะการยามที่คิสเตียนลียังไม่พร้อมกลับมาเพื่อที่จะเป็นแชมป์ MMA รุ่นที่4ซึ่งผมว่าถ้าเกิดแกเอาจริงแบบนี้นะครับปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจะต้องซื้อเสื้อผ้าม,มาใส่ใหม่หมดแน่ๆขนาดเข็มขัดแชมป์นะครับก็ยังรุดตูดอะแล้วถ้าเกิดจะลดลงไปนะผมว่ามันยากเกินไปแล้วล่ะที่เขาจะลดน้าหนักลงมาในรุ่นเบลต์เวทให้ได้จะต้องต่ํากว่า185ปอนปด์้าอนถ้าลดลงมาได้เนี่ยก็แทบจะหมดสภาพนักศึกษานะครับจะเอาแรงที่ไไหนไปสู้ ดังนั้น3แชมป์สรุ่นน้ําหนักนะครับเป็นแชมป์เข็มขัดหลดโตดไปเนี่ยสแชมป์ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับมารีคินแอดมินก็จะไม่ได้อะไรกับแกแล้วแหละก็คือตั้งมาเป็น1ใน4คนเพื่อสดุดีในความสุดยอดความเก่งของเขาเนี่ยแหละแฟนแทสติกโย่อมรุ่นมาสจรยนคนที่2นะครับนั่นก็คือพนท่านในพลโจนาธานให้กตี้ที่มีโจทย์ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วสารทิศเต็มไปหมด เดินไปทางไหนในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะโดนสหาบาทาจากบรรดารองแชมป์หรือว่าในแลงกิ้งอันดับต่างๆกติกาต่างๆได้แต่คนอย่างแฮกเกอร์ตี้นะครับก็พร้อมที่จะฝ่าดงตีนออกไปอย่างชิวๆใครอยากเจออยากชิงกระดานหน้ากันมาได้เลยแฮกเกอร์ตี้ปัจจุบันเป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งในรุ่นเบตัติมเวทนะครับซึ่งคิวต่อไปจะเจอกับใครเนี่ยก็ยังรอข่าวครา,าวอยู่แต่หนึ่งในความท้าทายครั้งใหญ่นะครับทั้งตัวเขาเองที่แสดงท่าทีออกมาบวกกับศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับวิวอารมณ์เรื่ นั่นก็คือเอาตำแหน่งแชมป์ MMA มายั่วนะครับเป็นกติกาที่3ในรุ่นไบตตมเวทถ้าเขามาเจอกับเจ้าของตำแหน่งซึ่งเป็นโจ์คนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือกติกาใหม่ที่จะเจอกันก็คือฟาบริซิโออันดาเดนี่เป็นหนึ่งในโอกาสทองที่สึกวันจะสามารถสร้างนักกีฬาเป็นแชมป์สามกติกาในคราวดเดียวกันได้สึกวันก็จะเล่นข่าวความยิ่งใหญ่นี้ไปอีกหลายเดือนนะครับซึ่งแอดมินก็มองว่าสึกวันนั้นนั้นจะจัดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งก็เรียกว่าเสียวแค่อย่างเดียวนะครับว่าแฮกตี้มันจะเข้มขัดปัจจุบันเนี้ยกระเด็นไปซะก่อนไฟล่าสุดกระโดนฟิลิปเป้โรดโบกระซวก,กจนเรียกว่าเฉียนลงไปกองก็ได้แค่เพียงแค่นั่งงี่แบบเท่ๆเ,เป็นโจสิงสังเวียนไปก่อนเอาล่ะถ้าเกิดศึกวันนะครับจัดให้แฮกตี้ชิง MMA ขึ้นมาจริงเนี่ยแล้วเกิดเขาทําได้ขึ้นมานะแฮกตี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬา3แชมป์พร้อมกันนะครับมวยไทยคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ MMA ซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬามหัศจรรย์ได้เลย เขาจะมีเข็มขัดแชมป์สแชมป์บนเรือนล่างนะครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างอารมณ์ความยิ่งใหญ่แตกต่างจากมาริคินเขาเลยนะแฟนแทสติกโฟย่อมรุ่นม,มาสจันคนที่3นะครับนั่นก็คือสแตมแฟร์เทคเจ้าของเข็มขัดแชมป์เอ็มเอเอตอมเวทหญิงในปัจจุบันที่จะมีคิวป้องกันแชมป์กับเดนิสเร็วๆนี้นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสแตมเป็นแชมป์เนี่ยสึกวันก็เล่นข่าวไปเรียบร้อยนะครับว่าสแตมนั้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก3ากติกาในการแข่งขันของสึกวานแชมเปี้ยนชิพ นั่นก็คือในอดีตนะครับเธอเคยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยเป็นดับเบิลแชมป์พร้อมกันมาแล้วด้วยนะฮะในคราวเดียวกันจากนั้นก็ค่อยๆทยอยๆเสียแชมป์ไปนะครับก่อนที่จะมาได้เส้น MMA มเอเ่นนี้สแตมจึงได้ชื่อว่าเป็นแชมป์3กติกาของศึกวันแต่ก็ต้องวงเล็บเอาไว้นะครับว่าคลองแชมป์ไม่พร้อมกันซึ่งตอนนี้ล่าสุดเลยก็คืออลิเซียเฮเลนลอลิเกสเนี่ยพูดกราบเรียนเชิญสแตมให้กลับมาชิงแชมป์มวยไทยกับเธออีกครั้งหนึง่ง แบบมีในยยะอะไรสําคัญบางอย่างนะครับซึ่งแอดมินก็วิเคราะห์ไปในคลิปก่อนหน้านี้เรียบร้อยโดยถ้าเกิดสแตมจะกลับมาในเส้นทางได้แชมป์มวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งอีกเส้นหนึ่งเนี่ยในชั่วโมงนี้มันก็อาจจะยากแล้วนะเพราะว่ามันมีแพชรจีจ้าเข้ามาในศึกวันแชมเปี้ยนชิพแล้วดังนั้นถ้าเกิดสแตมจะเป็นยอดมนุษย์ให้เหนือกว่าชาวบ้านขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเอาโจทย์นี้ไปเลยแอดมินเคยพูดไปนานแล้วสแตมต้องไปชิงแชมป์ซับมิชชั่นแกร์ปปิ้งนะครับเอาแบบเรียกได้ว่าไฟแรกก็ได้ชิงเลลยยนนนัััั่แหหะมไมไากกรรสบึว ถ้าไฟมันน่าสนใจแล้วก็นักกีฬาเอาด้วยเนี่ยสึกวันพร้อมจัดให้อยู่แล้วไปชิงกับแดเนียลเคลลี่ไปเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าบีเจเจของสแตมที่ฝึกมาแล้วก็ไปแข่ง MMA จนเรียกได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยถ้ามาแข่งซับมิชันนกรปริงจะเป็นอย่างไรนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายของเธอที่ชกมวยไทยมาชก MMA มาถ้ามาเจอกับแดเนียลเคลลี่ที่ดูจะเบาบ,บางกว่าแต่ว่าถนัดในกติกานี้โดยตรงมากกว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าสมมุติว่าสแตมกระชากแชมป์มาได้นะครับก็จะทําให้เธอเป็นยอดมนุษย์มหัศจรรย์แบบสุดๆอะในคราวนี้เธอจะเป็น2แชมป์พร้อมๆกันคือ MMA กับ s u กับ s s i o n g r a p p l i n g แต่ถ้าเกิดนับรวมทั้งหมดนะครับเธอจะเป็นคนที่ทําแชมป์ครบ4ี่กติกาคนแรกของโลกเธอเป็นแชมป์ครบถ้วนครบกระบวนวามนะครับเธอจะเต้นสะบัดกระดึบกระดึบสะใจขานาดไหนบนเวทีก็ลองคิดดูหนึ่งเดียวคนแรกในโลกนี้เลยนะครับสุดไมล่ะคนถัดมานะครับแฟนเทสติกโฟยอดมนุษย์มหัศจรรย์คนที่4ี่คนสุดท้าย ถ้าเขาตีโจทย์ที่แอดมินทำได้นะครับเขาก็จะกลายเป็นยอดมนุษย์มาจอรอหันการันยอขึ้นมาทันทีแบบเรียกได้ว่าทำให้ศึกวันเนี่ยมีนักกีฬาที่มีเข้มขัดแชมป์พร้อมกัน4เส้นนะครับถือว่าเยอะที่สุดเลยซึ่งปัจจุบันคนที่มี3าแชมป์พร้อมกันมากที่สุดก็คือเจ้าอนาโตลีมาริคินแต่แฟนเทสติกโฟคนสุดท้ายนี่ก็คือโรมันคลิกเคลียร์นะครับตอนนี้เป็นแชมป์ในเวลาดวกัน2เส้นนั่นก็คือคิกบ็อกซิ่งไลท์เฮฟวีเวทกับมวยไทยเฮฟวีเวท โดยเจ้าโรมันคลีเคลียเนี่ยเพอเผื่ออาจารย์นี้นะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแผนการปั้นให้เป็นยอดมนุษย์อีกคนหนึ่งของศึกวันก็ได้เพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเขาสามารถที่จะมีเข็มขัดแชมป์สีทองนะครับเอามาคาดเอวพาดบา่าพาดไหลพลุงพลังเต็มตัวไปหมดอะ่ะในคราวเดียวได้ถึงสเส้นเลยแล้วก็จะสามารถทําลายสถิติของมาริคินได้ซึ่งเส้นทางก็อาจจะไม่ยากด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์บให้ฟังโดยว่าได้ที่เรื่องของน้ําหนักตัวก่อนนะครับ ในศึกวัน,นครับรุ่นไลท์เฮฟวีเวทเนี่ยน้ำหนักตัวจะมากกว่า205ปอนด์ไปจนถึง225ปอนด์ส่วนเฮฟวีเวทนะครับจะอยู่ที่มากกว่า225ปอนด์มาถึง265ปอนด์เจ้าโรมันเคล็เคลียร์เนี่ยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับในรุ่นเบาโดยแชมป์แรกของโรมันที่เป็นแชมป์หลักเนี่ยก็คือแชมป์ไลท์เฮฟวีเวทในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วแชมป์ที่2ก็คือได้ไปชิงแชมป์มวยไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไลท์เฮฟวีเวทเหมือนกันนะ่ะศึกวันดััันนนไปจดรุ่่เเฮฟววีทซะอยาง,ง้ โดยเจ้าโรมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำน้ำหนักขึ้นมารุ่นเฮฟวี่เวทได้นะครับก็คือช่างได้225.5ปอนด์เข้าขายพิกัดรุ่นเฮฟวี่เวทมาแค่0.5ปอนด์เท่านั้นซึ่งกระชิงกับอารีคโรเบิร์ตนะครับชิงแชมป์ว่างกันแล้วก็โรมันเอาชนะได้แชมป์มาความจริงอะศึกวันน่าจะสามารถจัดกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฮฟวี่เวทให้เขาได้ด้วยซ้ำนะจะได้เบิ้ลนไปเลยนะครับไลท์เฮฟวี่เวทกับเฮฟวี่เวทเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งทั้งคู่ทั้งสองเส้นแต่ทว่าศึกวันยังไม่จัดอะ ศึกวันดันมาจัดแชมป์มวยไทยในเฮฟวีเวทก่อนนะครับใครจะทําไมล่ะก็จัดแบบเนี้ยทาให้เจ้าโรมันเนี่ยกลายเป็นแชมป์ไข่กติกาไข่รุ่นแบบงงๆนะซึ่งถ้าเกิดมองดูแล้วเนี่ยแชมป์กติกามวยไทยอาจจะได้ยากกว่าก็ได้นะครับถ้าว่ากันตามความถนัดที่โรมันนั้นเป็นนักมวยคิกบ็อกซิง่งโดยตอนนี้ได้แชมป์มวยไทยเฮฟวีเวทมาแล้วนะครับซึ่งถือเรียกว่าเป็นของยากแล้วกันนะทีนี้ไอ้ตำแหน่งแชมป์รุ่นยักษ์สองรุ่นที่มันว้าวะแหว่งแหวงอยู่เนี่ยอีก2เส้นที่ศึกวันยังไม่ได้จัดนั่นก็คือ่งเว กับมวยไยไลท์เฮฟวีเวทเนี่ยโลมันคเคลียร์น้ำหนักตัวมันก็เลียๆกั้มๆกึ่งๆครึ่งบกครึ่งน,น้ำคลุกคลิกอยู่ระหว่างช่วงนี้พอดีเลยลดลงมานิดนึงก็แตะอยู่ในช่วงไลท์เฮฟวีเวทได้หรือกินเพิ่มไปนิดนึงขี้ให้น้อยหน่อยก็อยู่ในพิกัดเฮฟวีเวทได้ซึ่งถ้าศึกวันจะจัดชิงแชมป์สองเส้นว่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับให้โลมันเคลียร์เป็นตัวยืนเป็นตัวชิงแชมป์เนี่ยเจอกับคู่ชิงที่ศึกวันหามาให้เชือดหามาให้ชกลงไปชัก เท่านี้ไอ้เจ้ายักษ์โรมันเคลียรเนี่ยก็จะสามารถคาดเข็มขัดแชมป์4เส้นพร้อมกันเป็น2กติกา2รุ่นพาดเข็มขัดแชมป์พลุงพลังไปหมดเลยนะครับเข็มขัดแชมป์กติกาคีย์บอกซิ่ิงมวยไทยเฮฟวีเวทแล้วก็ไลท์เฮฟวีเวทนี่แหละเอาให้มันทองเต็มตัวอลามเป็นโกลเซนในเซนเซีย่าไปเลยก็จะเป็นแชมป์4เส้นสีทองพร้อมกันมากที่สุดในศึกวันแชมเปี้ยนชิพในคราวดเดียวกัน เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ f ฟ n t a สติ c 4ฟมาสจัรนสี่กุมารหารกล้าตีคาถาจากสังที่แอดมินนั้นกล้ามาโนกล้าเดาใจศึกวันชิมชิปว่าอาจจะมีแผนอยู่ในใจก็ได้ถ้าศึกวันกัดฟันทําตามไปทีละช้อยทีละ้อของแต่ละคนนะครับแค่อีกก้าวเดียวหรือว่า2อก้าวเนี่ยพวกเขาก็สามารถที่จะสร้างสติหน้าใหม่ให้กับศึกวันชิบชิบได้อย่างมากมายทีนี้ก็อยู่ที่ศึกวันแล้วนะครับว่ามีแผนในใจตามที่แอดมินเดาแบบนี้ไหมจะเคลียร์คิวให้กับนักมวยได้ชิงตามนี้ได้หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดกำหนดมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะดูมั่วไปไหมนักมวยคนอื่นๆในรุ่นในกติกาต่างๆที่นั่งรองกระจนงงาเหงือกรอชิงแชมป์นานไปเปล่าอันนี้ก็ต้องลองขอบคิดตกผลึกเอาเองนะครับว่าผลดีผลเสียเนี่ยแต่ละมุมมองเนี่ยเป็นอย่างไรมุมมองแฟนมวยมุมมองนักมวยหรือว่ามุมมองศึกวันการตลาดอะไรที่เขามองถึงส่วนในมุมมองของแอดมินเนี่ยก็เลยว่ามโนเพ้อพกไปนะครับสนุกสนุกกับการดูมวยแล้วก็สนุกกับการคาดเดาการจัดการแข่งขันของเขาต่อไป สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ